ทำไมเด็กไทยถึงต้องเรียนพิเศษเพิ่มทุกคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าทั้งที่เราเรียนในห้องเรียนเยอะแล้วทำไมต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มล่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กนักเรียนไทยไปเรียนพิเศษมาให้ทุกคนฟังนะคะสาเหตุแรกนะคะชั่วโมงเรียนในห้องมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบชั่วโมงเรียนของนักเรียนไทยกับประเทศอื่นพบว่าประเทศไทยมีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีสูงเป็นอันดับที่2ของโลกแต่ผลสันนิษฐานการเรียนของเด็กไทยกับต่ำลงเรื่อยๆข้อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะประเทศไทยเด็กไทยเรียนเฉลี่ย8ชั่วโมงต่อวันส่งผลให้รู้สึกอ่อนล้าไม่มีสมาธิเรียนได้รับความรู้ในห้องเรียนอย่างไม่เป็นประสิทธิภาพเท่าที่ควรหลายคนจึงเลือกที่จะไปเรียนพิเศษเพิ่มส่วนประเทศที่เรานำมาเปรียบเทียบนะคะก็คือประเทศฟินแลนด์ค่ะประเทศฟินแลนด์นะคะมีการจัดให้นักเรียนได้รับการศึกษาเพียง 4-5 ชั่วโมงต่อวันส่งผลให้เด็กนักเรียนในห้องเรียนเรียนได้อย่างเต็มที่ไม่อ่อนล้าจนขาดสมาธิและมีเวลาเหลือสำหรับทำงานอดิเรกในแต่ละวันค่ะสาเหตุที่2นะคะเรียนเพื่อไปเอาเทคนิคมาทำข้อสอบการศึกษาไทยนะคะทำให้เด็กหลายๆคนคิดว่าเรียนเพื่อสอบก็พอดังนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้ได้คำตอบกวดวิชาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของใครหลายๆคนนอกจากจะทำให้จดจำได้ง่ายแล้วยังได้วิธีรัดเพิ่มและแน่นอนค่ะว่าในการทำข้อสอบจริงคงไม่มีใครใช้วิธีที่ยุ่งยากและใช้เวลานานการเรียนพิเศษเพิ่มเพื่อหาวิธีทำได้เร็วกว่าจึงเป็นตัวเลือกสุดฮิตของนักเรียนไทยค่ะข้อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะประเทศไทยเน้นการท่องจำเป็นหลักมีการสอบกลางภาคและปลายภาคทุกระดับชั้นการสอบที่มากจนเกินไปอ่ะทำให้นักเรียนต้องเรียนพิเศษเพิ่มเพื่อผลลัพธ์ที่ดีและจะทำให้นักเรียนเกิดความเครียดและกดดันตัวเองค่ะประเทศที่เรานำมาเปรียบเทียบนะคะคือประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศสิงคโปร์นะคะเน้นกระบวนการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ยกเลิกการสอบกลางภาคในระดับประถมศึกษาที่ 1-5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้ยกเลิกการสอบปลายภาคในระดับประถมศึกษาที่ 1 และ 2ลดการสอบที่ไม่จำเป็นทำให้ลดความเครียดและความกดดันของนักเรียนได้ 3. ระบบแอดมิชชั่นที่เพิ่งพาเกรดมากเกินไประบบแอดมิชชั่นนำเกรดทุกวิชามาคิดในการสอบเข้ามหาลัยทำให้เด็กไทยต้องหันไปพึ่งการเรียนพิเศษเพื่อเพิ่มเกรดหลายๆคนเรียนเพิ่มมากขึ้นทั้งที่บางวิชาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะสาขาที่ตนเลือกจึงเหมือนเสียเงินไปกับการเรียนที่ไม่จำเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศประเทศไทยระบบแอดมิชชั่นใช้เกรดทุกวิชาและมีการสอบซ้ำซากซึ่งบางวิชาไม่จำเป็นเลยเป็นผลทำให้เด็กนักเรียนต้องตั้งใจทบทวนทุกวิชาบางคนต้องไปเรียนพิเศษแม้กระทั่งวิชาที่ไม่ได้ใช้ในคณะที่ตนเลือกประเทศที่นำมาเปรียบเทียบนะคะคือประเทศฟินแลนด์ค่ะประเทศฟินแลนด์ระบบแอดมิชชั่นใช้เกรดเพียงวิชาที่ตรงกับสาขาและมีการสอบเพิ่มอีกแค่4วิชาเท่านั้นซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานเด็กจึงไม่ต้องทบทวนทุกวิชาและช่วยลดการเรียนพิเศษที่ไม่จำเป็นได้ค่ะสาเหตุที่4ระบบการศึกษาทำให้เด็กไทยเรียนไม่รู้เรื่องระบบการศึกษาของประเทศไทยนั้นไม่สามารถอำนวยการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทำให้นักเรียนไทยหลายคนเรียนหนังสือในห้องเรียนไม่เข้าใจจึงต้องไปหาที่เรียนพิเศษเพิ่มข้อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศประเทศไทยครูบางคนสอนตามหนังสือโดยที่ไม่มีสื่อหรือกิจกรรมอย่างอื่นที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นและนักเรียนไทยเรียนหนักงานเยอะอาจทำให้การโฟกัสการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่เต็มที่เท่าที่ควรส่วนประเทศที่นำมาเปรียบเทียบนะคะคือประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนและมีนโยบายสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นมีการแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆช่วยให้เด็กนักเรียนได้มีการจดจ่อการเรียนการสอนในห้องเรียนทำให้เห็นภาพรวมของเนื้อหามากขึ้นนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งแล้วคุณมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับหัวข้อที่เรานำมาเสนอหรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ